เขามาคุยกับเพื่อนเพื่อนเขาที่พาพ่อที่เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมาคุยกันดีใจมากเลยเพราะว่าเขาไปตรวจแล้วเต้านมจาก 5.7 เซนเหลือ 1.7 เซนนะครับจากเลือดที่มีค่ามะเร็งสูงเหลืออยู่จุด 0.0001 เท่านั้นเองเขาดีใจมาก2คนคุยกันคนแก่ก็บอกว่าเขาก็ดีขึ้นจากนู่นๆๆเขาบอก 200,000 นี่ถูกมากเพราะเขามาอยู่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์คืนละ 12,000 บาทเข้าแอดมิดอย่างน้อยวันหนึ่งต้อง2วันแสนนะอย่างน้อยต่อวันนะแสนอย่างน้อยต่อวันนะครับผมเจ้าหน้าที่สถานทูตพาผมไปรักษาคนไข้ที่บำรุงราษฎร์เดินถามเขาบอกอยู่กี่วันแล้วเนี่ยอยู่1ปีฮะรัฐบาลจ่ายเงินก็ไม่เคยหายพอเราไปให้ยาของเราที่เป็นเอนไซม์แต่ละตัวที่เป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ให้เขากินปุ๊บเขาเริ่มดีขึ้นแล้วเขาก็บอกต่อมาจากประเทศตะวันออกกลางโอมานมาคูเวตมาดูไบมาโอ้โหเริ่มคนพวกแขกขี้เหนียวมาจ่ายตังค์นะครับเห็นไหมครับแล้วเราขายยาเขาเนี่ยครับปกติยาเขาเนี่ยอยู่แค่พันสองพันแต่เราขายยาชุดนี้อยู่ที่ 40,000 บาทเขาดีใจมากเขามาซื้อครับตอนแรกเขาไปตัดสินใจว่าจะซื้อไหมพอฟังข้อมูลจากคนที่หายมาเองรีบมาซื้อเลยครับยาราคา 2,000 แต่เราขาย 40,000 ทำไมต้องขาย 40,000 เพราะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เขาบอกว่าด็อกเตอร์เซเว่นคนต่างชาติมาต้องขายราคานี้เราขายตามราคาของบำรุงราษฎร์นะครับแล้วผมก็ไม่ได้เอาเงินนี้ไปไหนเอาไปทำบุญทั้งหมดแล้วก็ไม่อยากต้องทำอย่างนี้เพราะเราขายยาราคาถูกๆเนี่ยเขาดูถูกมากเลยพอขายยาเขากูดด็อกเตอร์กูดนะแต่ยาเราดีจริงๆนะก็ยาตัวเอนไซม์เม็ดเด็ก4ขวบเป็นหวัดกินทุกชั่วโมงไม่ถึง3ครั้ง3ชั่วโมงเองหวัดหายขาดนะครับภิกษุณีเป็นมะเร็งเม็ดเลือดกินไม่ถึง3เดือนหายขาดจากมะเร็งเม็ดเลือดไปตรวจที่โรงพยาบาลศรีราชไม่โรงพยาบาลจุฬาไม่มีมะเร็งเม็ดเลือดอีกต่อไปเจ้าของโรงแรมที่เราไปใช้บริการตรวจแล้วมะเร็งเต้านม8เซน3เดือนหายขาดไม่มีอีกต่อไปนะครับอันนี้ไม่ได้คุยจำไม่ค่อยได้แล้วที่รักษามะเร็งหายๆจน มีคนไข้คนนึงมาบอกอาจารย์จำหนูได้ไหมจำไม่ได้ที่หนูพามะเร็งมา4คนตายหมดใช่ไหมไม่รอดนะ1มะเร็งเต้านม2มะเร็งต่อมลูกหมาก3มะเร็งลำไส้4มะเร็งกระเพาะปัสสาวะเหรอมันยังรอดอีกเหรอพูดแบบตลกจำไม่ได้แล้วแล้วก็พามะเร็งเม็ดเลือดมาหมดแรงเราก็มีตัวน้ำเอนไซม์เป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ที่ทำวิจัยกับสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติก็เดินมาหาปีนี้เอ้ากินไปนะให้มันใจตายซะครับหมดไปแก้วนึงโอ้ยยังไม่ตายเอายาให้เม็ดนึงให้ตายเร็วๆไปเลยพอกิน3แก้วแกเดินเข้าไปห้องน้ำได้เลยแฟนบอกเอาพี่เดินเองได้ไงมีแรงไหมเดินเสร็จเข้าไปขี้หรือไปเยี่ยวออกมาเสร็จปุ๊บจานครับขอยาที่ให้ตายอีก2เม็ดได้ไหมครับซุปเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์หมดที่ผมเล่าให้คุณฟังเนี่ยถามเนี่ยผมเอามาทำมาเป็นยาเมื่อไหร่คุณทำยาเป็นซุปเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ได้คุณรวยไม่รู้เรื่องแต่ผมไม่ได้เอารวยผมก็ทำบุญให้เขาบ้างปรากฏว่าจากการกินน้ำเอนไซม์ไป3แก้วกับยาอีก6เม็ดก็ครั้งละ2เม็ดกลับไปที่ศิริราชบอกคุณไปทำอะไรมาเกล็ดเลือดขึ้นเป็นแสนๆเลยซึ่งคนปกติอย่างเงี้ยน่าจะไม่ถึงเพราะว่าเรานอนดึกนอนดึกทำลายเกล็ดเลือดแล้วก็จะหมดแรงแล้วก็พักผ่อนแล้วขึ้นมาฉะนั้นในวันนี้ที่จริงมีองค์ความรู้อีกเยอะวันนี้นะเอาไว้คราวหน้าวันไหนไม่รู้จะมาอีกทีนึงแล้วเราจะสาธิตพร้อมกับทำให้ท่านยกอย่างเนี่ยมีแซมเปิ้ลเดี๋ยวก็จะเบาเราดูเหมือนโหดร้ายแต่เราเมตตานี่แค่แซมเปิ้ลนะครับอันนี้คือเทนนิสเอลโบนหรือกอล์ฟเอลโบนหรือกระบวนการตรงนี้ที่เรามีปัญหาตรงนี้เพราะเราใช้มือแล้วเราใช้ประสาทใช้สมองมันก็จะส่งไปที่ลำไส้ก็จะส่งไปที่มือทำไมมือเราไม่มีแรง
อันนี้ผมท่านไม่ใช่นักศึกษาแพทย์ผมจะไม่ลงรายละเอียดแต่ผมจะลงว่าไปทำอะไรเป็นการ์ตูนเฉยๆท่านจะจำง่ายแต่เมื่อเป็นนักศึกษาแพทย์ผมจะลงระดับเซลล์ระดับอิเล็กตรอนมันกว่านี้ดูแล้วท่านเป็นสถาปนิก สถาปนิก เดี๋ยวจะมาคุยเรื่องสถาปนิกเรื่องไฟฟ้าแสงสีเสียงองศารูปเหลี่ยมซึ่งทำให้เกิดบรรยากาศไนโตรเจนออกซิเจนไนโตรเจนอย่างไรเกิดโอโซนที่ 0.01 ppm อย่างไรสนใจไหมครับแล้วสีที่ประกอบขึ้นเนี่ยอย่างสีเนี่ยพอทิศทางตรงนี้มันออกซิเจนเกิดรังสีของควอนตัมที่หักเหเป็นรังสีสเปกตรัมเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเกิดอย่างนี้จะเกิดการดีชนดีกลายเป็นเสียทำให้บรรยากาศตรงนี้ครับออกซิเจนไม่พอลดลงไปเวลาสถาปนิกต้องนึกถึงออกแบบมุมตหน้าต่างนึกอะไรเนี่ยแล้วรูปเหลี่ยมต่างๆแล้วจะมาคุยกันสนใจไหมครับทำไมต้องออกยกตัวอย่างเช่นประเทศอเมริกาตอนก่อนเขามีเสาสี่เหลี่ยมพายุทอร์นาโดมาถอนหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นเสาวงกลมโดยคนไทยครับพระไทยเป็นคนดีไซน์แบบเสาทั้งหมดพายุทอร์นาโดมาไม่มีปัญหาเลยถอนเสาไม่ได้เพราะลดแรงเสียดทานได้หมดเลยเป็นศูนย์ศูนย์คูณศูนย์ได้ศูนย์อะไรสุดศูนย์ก็ได้ศูนย์คือเราต้องรู้สถาปนิกต้องรู้ไม่รู้ท่านจะรู้ยังไงนะองศาสีเหลี่ยมมุมทุกอย่างต้องรู้ไหมครับแล้วก็อิมเมจินแล้วก็จะออกมาเวลานอนเนี่ยมันหลับลึกแล้วก็ตื่นเร็วเป่าลมหายใจเยอะๆสิจ๊ะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นผมไปทางใต้ลูกศิษย์แพทย์แผนจีนคุณจ๋านี่อันนี้รู้จักผมไปถึงนี่ตรงนี้นะมุมองศาตรงนี้คนไข้มันนั่งตรงนี้จะมีพลังพี่เขาเป็นเอาเครื่องตรวจสนามแม่เหล็กมาเลยใช่อาจารย์บอกตรงนี้มีสนามแม่เหล็กอยู่ที่800 11,000 นึงรู้ได้ยังไงไม่มีเครื่องมือแต่เขาเอาเครื่องมือมาตรวจตรงกับที่เราใช้สายตาคำนวณครับสถาปนิกปานนี้ก็เหมือนกันนั่งคิดตรงนี้มุมองศานี่อันนี้สถาปนิกนี่สถาปนิกสนใจมั้ยครับแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมมาผมก็จับเข็มทิศเสร็จดูมุมเนี่ยที่เขาออกแบบนี้อันไหนทำให้เกิดคาร์บอนอันไหนเกิดให้ไนโตรเจนออกซิเจนแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเข้าท่ามั้ยมันคนคิดกับเราคิดเนี่ยมันเกิดประโยชน์ทำให้บรรยากาศเสียหรือดีทำให้ออกซิเจนเกิดขึ้นหรือสดชื่นมั้ยอย่างเงี้ยมันบอกหมดแล้วสีที่ทาเนี่ยอย่างเงี้ยต้องกำกับสีมั้ยสถาปนิกผมไปทำให้เขารวยมาไม่รู้กี่คนแล้วโดยการออกแบบเนี่ยเขาทำอย่างนี้ปุ๊บหมอดูฮงจุ้ยเรียกไปดูครั้งละหมื่นหนึ่งเรียกครั้งละแสนหรือล้านก็ได้ถ้าเราเหมือนสถาปนิกออกแบบได้ดีปุ๊บกำหนดเลยถ้าทำบ้านนี้72ชั่วโมงเงินมาตก2ล้านง่ายอันนี้เรื่องจริงนะผมทำอยู่ที่ทุ่งสงปกติร้านเนี้ยจะมีเงินเข้าเดือนละ7ล้านปรากฏว่าผมไปที่บ้านนี้ไปรักษาคนแต่ปรากฏบ้านอีกบ้านกล้องถ่ายรูปพ่ออาจารย์ช่วยดูบ้านหน่อยเอ้าทำไมผมรู้ดูบ้านไม่รู้อาจารย์ดูเป็นไหมไปดูปรากฏว่าไปดูบ้านอยู่ข้างทางรถไฟทุ่งสงแล้วบอกโอ้บ้านนี้ให้ยังโกรธเลยให้ฟรีก็ยังโกรธเลยทำไมอ่ะไม่ได้เรื่องเลยแต่มีมุมนึงนะถ้าแกเจาะรูตรงนี้แล้วก็ดูดลมเข้าตรงนี้บ้านสองหลังนี้จะเป็นของแกเรื่องของแกทำไม่ทำเขาก็ใส่เงินมา 2,000 ไม่ได้ตั้งใจนะอาจารย์เอาไป 2,000 พอกลับไปทีเดือนหนึ่งอาจารย์ดีใจจังเลยบ้านสองหลังนั้นเป็นของหนูแล้วเฮ้ยแกไปเจาะรูด้วยเหรอเจาะลงไปดูโอ้โหฉันว่าแกไม่ใช่อาจารย์หนูเชื่อหนูร้อยเชื่ออาจารย์ 100% เลยข่าวนี้ก็ดังไปถึงบ้านที่เขาพาเราไปทำไมมาบ้านนี้ไม่ทำบ้านนี้เอ้าก็เห็นไม่บอกอะไรก็จะไปทำยังไงล่ะเราก็ไปดูสนามแม่เหล็กทั้งหมดองศาทั้งหมดเราก็เจอองศาอันนึงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะแล้วสามารถดึงพลังได้แล้วก็ตรงนี้นะทำเสร็จดูเหมือนก็ไม่ใส่ใจแต่ปรากฏเขาทำเดี๋ยวเป็นไงเจ๊ก็อย่างนั้นแหละตอนก่อนเขามียอดขายเดือนละ7ล้านเหลืออยู่ 500,000
แต่พอหลังจากทำเสร็จแล้วมียอดขายเพิ่มมาที่2ล้านดีไหมโอ้โหโอ้โหแค่ไปตั้งสี่เหลี่ยมอย่างนี้ให้ถูกต้องอย่างเงี้ยองศาของมุมสี่เหลี่ยมที่ให้เกิดการหักเหของคลื่นแม่เหล็กของพลังเนี่ยอ๋อมันเราก็ถามเจ๊ได้2ล้านหรออยากได้อีกหน่อยอ่ะงั้นอยากได้เดี๋ยวไปดูหน้าบ้านก่อนหน้าบ้านจากคอมโพสิชันนี้นะเอาสปอตไลท์ออกไปยิงตรงนี้นะให้เกิดองศา30องศาอย่างเงี้ย45องศาหักลงหักขึ้นก็ได้นะแล้วทาเอาสีจัดต้นไม้อย่างนี้นะแล้วคอมโพสิชันเป็นอย่างนี้นะแม่เขาทำไหมทำแบบเสียไม่ได้เราบอกให้ทำเยอะๆแต่เขาทำประจิตเนี่ยได้มาอีก2ล้านเป็น4ล้านบอกเจ๊ทำแค่นี้จะเอาอะไรมีวิธีอื่นไหมเราก็เลยบอกตรงนี้คือถ้าเขาทำตามเราก็จะได้หมดแต่เราก็สามารถพลิกแพงตามที่เขาต้องการนี่สถาปนิกนะครับแต่นึกตามเหตุปัจจัยแล้วท่านเป็นสถาปนิกนี่ท่านมีองค์ความรู้นี้ไปใส่นะกำหนดเลย72ชั่วโมงจะมีการเปลี่ยนแปลงเจ๊เป็นไงอย่างนี้โอ้โหมีแต่คนชมแต่ก่อนมีแต่คนตำหนิมันเปลี่ยนแปลงไปถึงสิ่งแวดล้อมบรรยากาศหมดเลยอย่าดูถูกนะครับสิ่งนี้เรากำหนดชีวิตคนได้สถาปนิกเนี่ยพอคุณออกแบบบ้านให้คนตายเยอะแยะก็ได้ออกแบบบ้านให้คนไม่ตายก็ได้ฟังแล้วงงเช่น เราเอาอ่างปลาไปเลี้ยงไว้ทางทิศตะวันตกกับทิศตะวันออกคุณคิดว่าปลาฝั่งไหนจะตายหรือฝั่งไหนไม่ตายเอาเดาดิครับทิศตะวันตกกับทิศตะวันออกปลาฝั่งไหนจะตายหรือไม่ตายเดาดิเดาตายหรือไม่ตายใครว่าตะวันตกตายยกมือทำไมตายครับแดดมันร้อนใช่ไหมไม่มีใคร คิดอย่างอื่นแล้วครับอันนั้นคิดไม่คิดหรือคิดไม่ออกเพราะคุณต้องออกแบบบ้านนะพี่คะช่วยออกแบบบ้านมีอ่างเลี้ยงปลาให้ดิฉันหน่อยไปออกถ้าปลาตายตลอดหรือปลาเป็นตลอดมีผลนะเอ้ยค่าออกอ่างเลี้ยงปลาเนี่ยขออีกล้านหนึ่งได้ไหมค่าสมองคุณถ้าคุณออกแบบนี้ปุ๊บปลาของคุณจะรอดแล้วทำให้คุณเพิ่มเงินรอดรายได้แต่จริงไม่จริงไม่รู้คุณว่าตะวันตกตายเพราะอะไรนะแสงแดดแล้วอะไรอีกตายไหมตะวันตกตายไหมตายมั่นใจวะเนี่ยไม่มั่นใจอันนี้ว่าอะไรตายตอนออกตะวันตกก็ตายหมดเขาทดลองแล้วตะวันออกตายเลี้ยงปลาไว้ในอ่างใหญ่ๆเลยตายแล้วช้อนออกหมดเลยซื้อชุดใหม่มาใส่อีกใส่ออกซิเจนเข้าไปอีก3 4สาย5 6สาย10สายลงไปเลยอีกเดือนนึงผ่านไปคุณว่าฝั่งไหนตายอีกตะวันออกก็ตายอีกใส่ออกซิเจนก็จะตายอีกเอามาชุดใหม่อีกเป็นครั้งที่3เดือนที่3นะเอาออกซิเจนใส่เหมือนเดิมตอนนี้รอให้มันตายไปคอยนั่งดูทุกวันให้มันตายปรากฏว่าตะวันออกมันหงายท้องปุ๊บช้อนเลยไปทิ้งไว้ตะวันตกตะวันตกไม่ตายเลยนะช้อนไปตะวันตกรอดหมดทุกตัวเพราะอะไรยังไม่เฉลยกลัวรู้งงไหมออกแบบให้มันดีรู้ทิศทางรู้แสงสีเสียงรังสีอินฟราเรดเลดอินฟราแล้วเลดนะอินฟราเรดเป็นสีแดงรังสีแล้วก็สีมีผลต่ออินฟราเรดยังไงหรือสีมีผลต่ออุลตราไวโอเลตอุลตราไวโอเลตยังไงไม่ใช่อินฟราเรดแล้วอุลตราไวโอเลตจะเป็นสีชมพูเป็นสีฟ้าซึ่งสามารถตัดขึ้นควอนตัมได้หมดเลยสามารถลดประจุลบประจุต่างๆได้คุณออกแบบเป็นไหมออกแล้วกูอยู่บ้านนี่โคตรร้อนเลยออกแบบแล้วนี่เฮ้ยแฮปปี้ประหยัดพลังงานล้านเท่าล้านเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้พูดเรื่องจริงนะยังไม่บอกถ้าสนใจขออาจารย์ให้เรามาถ้าไม่สนใจไม่ต้องมาถ้ามาเป็นเงินเป็นทองเป็นเงินล้านๆทั้งนั้นเพราะผมไปเนี่ยเงินมันหล่นใส่หัวแม่ตีนมันบวมผมทำอะไรต้องได้เป็นเงินล้านตลอดแต่เราไม่เอาถ้าเอาเราเพื่อสังคมเอาเพื่อสังคมตื่นขึ้นมาทุกวันทุกวันคิดจะช่วยใครยังไง
จิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่จะเอาพอจิตคิดอย่างนี้คิดอะไรก็ออกถ้าตื่นมากูจะเอาคิดอย่างไรก็ไม่ค่อยออกไม่ได้จิตนิยมแน่นอนนะได้ก็อยู่ในกรอบไม่รู้เรื่องนะครับไม่มีใครถามอีกไหมเราไม่บอกให้ค้างไว้ให้ไปคิดงงนะเรื่องจริงมันเกี่ยวกับการออกแบบเกี่ยวกับวาดแล้วก็ตั้งจุดต่างๆแล้วยิ่งเอาบางคนบอกขอมีน้ำอยู่ในบ้านมุมไหนจะวางยังไงอะไรน่าสนใจไปคิดนะครับกลับไปคิดแล้วถ้ามาคราวหน้าทวงแล้วจะเฉลยคราวหน้าไม่มาวันไหนเดือนหน้าเอาเดือนหน้าสนใจมากฟังไหมครับจะได้มาพูดเรื่องนี้เอาเต็มๆเลยนะครับบวกกับสุขภาพด้วยเพราะมันเกี่ยวกับสุขภาพด้วยเราจะทิ้งสุขภาพไปไม่ได้มีบ้านก็ต้องมีสุขภาพดีมีอาหารก็ทุกอย่างต้องสุขภาพแต่คำนั้นเป็นเรื่องอากาศเกี่ยวกับอากาศเนี่ยนี่ไงเอาไหมโอ้ยมันเสียตังค์เยอะมันเสียตังค์เยอะอันไหนที่ไม่เสียตังค์นะครับได้ความรู้ไหมครับได้ไหมดูเหมือนบ้าบ้าบอบอไหมคือองค์ความรู้ยังมีอีกเยอะนะครับแล้วเราจะดึงพลังจักรวาลมาใช้อะไรเยอะแยะเลยมีใครถามไหมครับหมดเวลาแล้วเนาะฮะโอ้ยเรื่องจิบๆมีก้อนอยู่ในตับ11เซนหายเกี้ยงจนหมอโรงพยาบาลมหาราชที่โคราชงงว่ามันหายไปไหนตัวหมอเนี่ยเป็นคนส่งมาหาเราเองนะบอกไปหาอาจารย์เจ็ดแก้วแล้วกลับมาบอกมันหายจริงๆมาเข้ารักษากับเรา 3-4 ครั้งหายขาดไม่ใช่ขาดไปเลยนะหายเด็ดขาดเพราะทุกโรงพยาบาลมีตับเป็นเนื้อแค่ไวรัสตับก็ไม่มียารักษาแล้วตับไวรัสตับแล้วก็ตับแข็งแล้วก็มีเนื้องอกในตับมะเร็งตับไม่มีโรงพยาบาลไหนเอาหรอกนอกจากมีตังค์เขาบอกมีรักยาษาเพราะมีถ้ามีตังค์ให้เขาจริงๆไม่มียาก็คนที่ไปมาเนี่ยบอกว่าไม่มียาในรักษาแม้แต่ไวรัสตับอักเสบก็ไม่มียาปรากฏว่าเขาไปลากพวกเขาไปนั่งที่ห้องตับเหมือนกันเขาไปลากพวกไวรัสตับมาหายหมดทุกคนครับไม่เกินปีนึงก็หายไวรัสตับส่วนมะเร็งตับเราบอกไม่เกินปีเหมือนกันปรากฏว่า6เดือนหายเป็นไปไม่ได้โรงพยาบาลไหนก็ไม่การันตีแต่ที่นี่การันตีท้าทายตรงไหมฉะนั้นท่านต้องเป็นสถาปนิกผมออกแบบนี้แล้วคุณจะเป็นอย่างนี้ๆๆต้องสั่งได้ถ้าสั่งไม่ได้งี่เง่าทุกตัวพูดแรงไปว่าคุณต้องมีความคิดอยู่ในหัวใจว่าจะต้องทำอะไรเรียนไปอย่างนั้นเลยอาจารย์ก็สอนพูดหลอนไม่ได้ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะต้องเป็นสถาปนิกที่สร้างสรรค์เกิดขันติภาพเกิดขึ้นนะครับออกแบบแล้วมาสงครามเต็มบ้านเลยทะเลาะกันทั้งวันทั้งผัวทั้งเมียทั้งคนลงมาทะเลาะมีผลเหมือนกันนะครับโอเคเรื่องตับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับส่งมานะสมมุติมาดูหน้าแล้วถึงข่าวตายสมมุตินะถึงข่าวตายผมก็แก้มาหลายคนแล้วบอกว่าคุณถึงคาดแล้วนะถ้าคุณจะรอดอยู่กับเรารอดคุณต้องทำอย่างนี้ต่อคุณทำได้ไหมถ้าทำได้เซ็นสัญญา1 2 3 4อาจจะ3ข้อถ้าทำได้ผ่านรอดอยู่ได้1ปี2ปีอย่างเงี้ยต้องมีเซ็นสัญญากันด้วย อันนี้เป็นสถาปนิกอีกแบบนึงมีใครถามมั้ยครับไม่มีนะแสดงว่าเข้าใจแล้วไม่เข้าใจเนาะได้ประโยชน์มั้ยครับได้นะครับที่ผมมาพูดทั้งหมดนี้ลูกศิษย์ผมทุกคนใช้วิถีชีวิตอย่างที่ผมพูดทั้งหมดไม่ใช่พูดแต่ทฤษฎีหลักการเราทำครับเราพาทำและกำลังทำอยู่และกำลังพาทำนะครับแล้วเราทำได้จริงตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนที่ผมพูดได้เต็มปากด้วยจิตวิญญาณทั้งหมดแล้วต้องการให้ท่านได้ดีจากการที่เราทำแล้วจากการที่เราเข้าใจแล้วจากการที่เราช่วยเหลือคนหมดแล้วท่านจะสุขภาพดีถ้าท่านตามที่เราบอกแต่ท่านไม่ทำตามก็เรื่องของท่านผมไม่มีผลประโยชน์อะไรกับท่านแล้วสิ่งที่เราอยากมาที่อาจารย์มาคือเราต้องการให้ทุกคน
ป็นคนที่รับใช้สังคมคุณเกิดมากินอยู่หลับนอนความสามารถคุณเกินที่คุณกินแน่นอนที่เหลือก็ช่วยสังคมบ้างเพราะสังคมจะได้เย็นขึ้นแต่ถ้าเอามามากสังคมก็ร้อนแล้วคุณก็เอากลับไปไม่ได้ทั่วนี้ผมหาเงินได้เท่าไหร่นี่เขาก็เห็นนะผมสะพัดสู่สังคมหมดความสามารถยิ่งเพิ่มเรายิ่งอยู่ผมไปที่ไหนก็ได้ไม่มีเงินสักบาทผมไปไหนมีแต่คนล็อกต้อนรับคุณมีความสามารถอย่างนั้นไหมไปไหนมีแต่คนอู้มาเถอะไปทุกประเทศได้หมดเลยนะเขาให้ตัวเครื่องบินไปกับนะครับแล้วก็ไปกินเลี้ยงดูอย่างนี้เพราะเรามีคุณค่าสิ่งที่ผมต้องการมาพูดวันนี้ต้องการให้ทุกคนแข็งแรงแล้วมีคุณค่าแล้วก็ช่วยสังคมมีจุดความหมายที่มาพูดวันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะครับหวังว่าท่านเป็นคงเป็นหนึ่งในนั้นทั้งหมดนี้10กว่าคนคงเป็น1คน2คนยิ่งช่วยสังคมได้มากเท่าไหร่สังคมก็เย็นมากเท่านั้นแล้วยิ่งสร้างสันติภาพได้มากเท่าไหร่อย่าก่อสงครามนะครับอย่าคิดเอาชนะใครเลยถ้าชนะแล้วไม่ได้อะไรได้อะไรไม่ชนะไม่ได้อะไรทะเลาะกันชนะกูจะต้องชนะมันได้ท่านเอาชนะตัวเองนะครับผมเจอใครยอมก่อนเลยแล้วเป็นผู้รับใช้ยอมเป็นผู้รับใช้มั้ยยอมเหรอจริงเปล่านายกก็คือผู้รับใช้ยิ่งเป็นพระมหากษัตริย์ก็ยิ่งเป็นผู้รับใช้ผู้นำคือผู้รับใช้เมื่อไหร่ท่านคิดจะรับใช้เมื่อนั้นท่านจะเป็นผู้นำถ้าเมื่อไหร่คิดจะเอาท่านจะเป็นขี้ข้าตัวเอง นี่คือสิ่งที่เราฝากไว้ท่านจะยกระดับจิตวิญญาณที่มาพูดวันนี้ฮะให้จิตวิญญาณท่านมีจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดอยากจะเอาเมื่อไหร่ท่านมีความทุกข์เฮ้ยแต่อย่างแรกเราอยากจะเอาอย่างน้อย1ให้อภัย2เจ็บอะไรก็ได้เจ็บไปอย่าเจ็บใจจะมีความรักจะอกหักอะไรก็หักไปอกห้ามหักมันจะไปมีแฟนใหม่ช่างมันมันจะไปมีผัวใหม่ช่างมันเราไม่มีหักอกใครลูกสาวผมบอกมีความรักได้แต่ห้ามทุกข์นะลูกจะมีแฟนจะมีอะไรเรียนรู้ได้แต่อย่าโง่ทุกถ้าใครยังมีรักแล้วทุกก็คือรักที่ไม่จริงรักที่จอมปลอมรักที่เห็นแก่ตัวรักที่เอาแต่ส่วนตัวแต่เมื่อไหร่คุณมีความรักที่แท้จริงต้องให้เขาไปเขารักอะไรต้องเชียร์เขาเลยเขารักผู้ชายคนนี้ก็ไปกับเขาเลยครับลูกพี่แล้วช่วยส่งเสริมให้ก็ยังดีทำได้ไหมครับโอ้ดีแล้วเธอไปคนนี้เลยนะช่วยส่งเติมทำได้ไหมผมบอกลูกศิษย์ทุกคนว่าถ้าเรารักผู้หญิงคนหนึ่งเขาจะไปผ่านผู้ชายมาอีกร้อยคนเราก็รับได้ทำได้ไหมครับเมื่อไหร่ทำหัวใจนั้นได้เราจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีความทุกข์ก็เพราะความรักได้เลยนะพูดง่ายเราทำได้แล้วกำลังทำอยู่ฉะนั้นเมื่อไหร่คุณมีความรักแล้วทุกแสดงเป็นความรักที่จอมปลอมเมื่อไหร่คุณมีจิตที่คิดจะให้นั่นคือความรักที่แท้จริงให้อภัยเธอเขาจะไปมีไม่รักเรามากแล้วเขาไปแต่งงานกับคนอื่นก็เรื่องของเขานะถ้ามันเป็นของเรามันจะไม่หนีไปไหนสั่งไม่ต้องสั่งมันก็วิ่งตามเราเงาย่อมตามเจ้าของเมื่อไหร่คุณวิ่งหาเงาหนีคุณฉะนั้นคุณทำงานเพื่องานแล้วทุกอย่างจะตามเองคุณทำเพื่อสังคมไม่ต้องกลัวความรักมีแต่คนจะมาหลงรักคุณคุณพึ่งตัวเองก็ไม่ได้ยังไปอยากรักแล้วก็ไปหลอกไปอะไรงี้ไม่ได้ไปพูดไปไกลเลยโอเคไม่มีใครถามจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับเป็นอะไรอ่ะไม่ยังไม่ได้เป็นอะไรอ๋อมีคนคือผ่านอาจารย์เอเลยให้เบอร์ได้เลยได้ครับดูคำปรึกษาบางทีไม่ได้หนักผมไม่ได้เอามานะมีคนนึงผมจะแนะนำทางโทรศัพท์ก่อนทำจริง1 2 3 4 5แล้วถ้ามันหนักจริงๆค่อยมาครับ